อาม่าสองคนนั้นกลับแล้วใช่ไหมไปแล้วเพื่อนเลือดก็ดูดีนี่ทำไมถึงไม่อยากเจอตอนนี้โอ้ยังไม่อยากพบใครถ้าไม่เจอวันนี้แล้วจะเจอวันไหนนี่พวกหนูสองคนจะไม่กลับไปอีกเหรอตีทำไมลือไม่กลับไปสืบหาไอ้คนที่มันเล่นงานลือจะมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ทำไมใช่อัวสองคนเชื่อว่าลือไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีแน่นอนพวกลือสองคนเชื่อแล้วมันจะเป็นยังไงก็ในเมื่อตัวเฮียไม่เชื่อทุกอย่างมันก็จบแล้วคืนนั้นลือรู้ได้ยังไงว่าพวกมันจะบุกไปทำร้ายตัวเฮียที่เซฟเฮาส์หรือถึงไปช่วยได้ทันคืนนี้ตัวเฮียจะเปลี่ยนที่นอนว่าส่งข่าวให้ฟาฮัดเรียบร้อยแล้วเดแล้วเฮียคุงล่ะเฮียคุงไม่ไปปล่อยให้ฟาฮัดจัดการโอกาสมาถึงพวกเราล่ะเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์พอดีอัวได้ยินคนเขาคุยกันว่าจะมีคนบุกไปเล่นงานตัวเฮียอัวเลยอยู่เฉยไม่ได้ลือได้ยินใครคุยกันพวกลือสองคนกลับไปได้แล้วอาม่าอัวจะพักผ่อนอัวบอกให้กลับไปไปอ่ะซอยอ่ะซอยซอยเอ้ยนั่นมันอาซอยนี่เฮ้ยลือจะมาห้ามอัวทำไมนั่นมันคนที่ทำร้ายหยกนะเว้ยมันรู้จักกับเฮียเม้งเจ้าของตลาดถ้ามันเป็นพวกเดียวกันลือเดือดร้อนแน่